อ่ะสวัสสวัสดดีีครับสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดเลยนะชื่นชมนะชื่นชมม.4/1มากมากได้ยินเสียงครูต้องไหมคะครูต้องบอกว่าครูประจำชั้นหน้าตาดีนี่ชมนักเรียนนะแต่ครูประจำชั้นบอกว่าครูประจำชั้นหน้าตาดีขอรับความดีความชอบด้วยนะคะก็ดีอยู่ก็ดีอยู่นะคะดีอยู่แปลว่าดีอยู่แปลว่าอะไรคะโยดีอยู่แปลว่าดีนะ ดีอยู่ก็แปลว่าดีไง ไม่ต้องจะแปลทำไมนะ โอเคนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่ามิชชั่นชมพวกเราตรงที่ว่าเอ้ยตอนแรกมิชกะว่าคาบ8คาบ9ต่อกันอ่ะหนูน่าจะเหนื่อยอ่ะพักไหมพักสักแป๊บนึงแล้วค่อยเข้าคาบ9ตามเวลานักเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เกือบทั้งห้องเลยยกมือว่าขอต่อเลยซูมคาบ8จบปุ๊บขอเปิดต่อซูมคาบ9เลยก็คือสุดยอดนะเขาเรียกว่าอะไรนะขยันและถึกบึกบึนมากนะสุดๆเลยอ่ะก็ดีเหมือนกันนะคะเราจะได้เรียนสอนให้จบเนาะแล้วก็จะได้ไปพักยาวๆไปเลยนะคะพักยาวๆหมายถึงว่าวันนี้นะไม่เกี่ยวกับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้หนูก็ต้องเรียนต่อไปนะคะอ่ะขอเช็คชื่อค่ะคนแรกซี่ค่ะข้ามไปก่อนนะอาจจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำนะลูกหมีข้ามนะคะไบมาค่ะค่ะลูกหมีมาคาบที่แล้วแล้วแต่ว่าคาบนี้อาจจะแบบแวะเข้าห้องน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวคงเข้าตามไบซี่เช็คแล้วนะคะรัชนนท์มาครับนี่ไงลูกหมีมาแล้วนะคะถามถึงลูกหมีปุ๊บลูกหมีก็มาเลยนะคะสุดยอดนะหมีเช็คชื่อให้เรานะลูกขอบคุณค่ะค่ะคนต่อไปนะคะนักเกตออกการ์ดมาครับมาครับค่ะเบลเปลี่ยนร่างไปเบลหน้าตาเปลี่ยนไปนะโยโยมาค่ะพันปลาลืมนอนนี่เดี๋ยวนะนัดเข้ามาอยู่ปะเดี๋ยวคงตามเข้ามานะคะเพราะเมื่อกี้นี้ก็ตามเข้ามาพาราลานะคะคุณครูประจำชั้นก็แจ้งมาบอกเราด้วยว่าพาราผู้ปกครองลาคับ8คับ9ให้นะคะเพื่อนมีโทรศัพท์จริงๆอานนท์ค่ะมาครับครับอานนท์ยกมือให้ท่านสิลูกไม่สงสารอานนท์มากเลยอานนท์ยกทุกคาบวันนี้เน็ตช้าครับอ๋อเน็ตช้าส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวมิเติมตังค์ให้มา ทุ่มสุนทรมากเป็นทุ่มสุนทรมากเลยนะอาซีมิเช็คชื่อให้แล้วนะลูกเห็นแล้วเบลมาครับเบลมีเพื่อนมาเรียนด้วยเหรอคะเพื่อนชื่ออะไรคะเบลน้องอะไรเนี่ยน้องไม้นวดหลังน้องไม้นวดชื่อน่ารักเชียวโอเคได้น้องไม้นวดก็น้องไม้นวดนะโอเคขออนุญาตเข้าเนื้อหาเรียนเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาอะเมื่อกี้นี้เราเรียนถึงสัญลักษณ์ที่เป็นสถานะของสารในสมการเคมีนะคะอันนี้คือมันเป็นพื้นฐานสุดๆเลยของการเรียนเคมีนะคะก็คือเรื่องสถานะของสารซึ่งสารในชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าแบ่งจริงๆมันจะมีอยู่ประมาณ3สถานะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สแต่ว่าในทางสมการเคมีอะค่ะมันจะมีสถานะที่4โผล่ขึ้นมาก็คือสถานะสารละลายก็คือ AQ นะคะคือตัว AQ อ่ะทีนี้เรามาเรียนกันในหนังสือเรียนข้อมูลตรงนี้นะคะจะอยู่ในหน้า96นะคะอยู่ในหน้า96ของพวกหนูเปิดตามไปได้เลยที่นี้ไม่มีคำถามค่ะเป็นคำถามง่ายมากๆนะคะไม่ถามดีกว่ามันง่ายเกินไปเปลี่ยนใจนะคะอะไรที่ง่ายๆไม่ให้ทำให้ทำแต่อะไรที่มันยากๆดีกว่าเพราะพวกหนูเก่งแล้วนะคะอ่ะหนูจะเห็นว่าสมการเคมีนะคะถ้าเราดูตามตารางของมิชสัญลักษณ์มันจะมีอยู่4สัญลักษณ์ก็คือ S L G แล้วก็ AQ นะคะมันก็จะมีคำย่อมาจากคำว่าอะไร solid liquid gas นะคะ aqueous ต่างๆนะคะความหมายของมันก็คือสถานะของแข็งสถานะของเหลวสถานะแก๊สสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายแต่เพื่อให้พวกหนูเหนื่อยน้อยๆไม่ใช่ผู้หนุ่มเหนื่อยนะคะเพื่อให้ผู้หนุ่มเหนื่อยน้อยๆ นะคะเดี๋ยวมิ้นจะเก็บคะแนนคนละ5คะแนนจากเสียงในการอ่านสัญลักษณ์พวกนี้พร้อมๆกันนะคะช่วยกันเปิดไมค์แล้วช่วยกันอ่านขอแบบพร้อมๆกันนะคะ
ถ้าทำได้ไม่จะบวกให้ทุกคนคนละ5แต้มสงสารคนที่ยกมือไม่ทันเก็บคะแนนจากตรงนี้ไปด้วยแล้วกันนะคะพร้อมไหมถ้าดูในสไลด์ไม่ชัดเจนหนูไปเปิดหน้า96ในหนังสือเรียนมีมิดลืมเปิดกล้องตัวเองนะคะลืมเปิดแล้วนะเปิดแล้วนี่นะคะในหน้า96มีนะคะพร้อมไหมพร้อมนะแชร์สไลด์ให้ด้วยนะคะพร้อมนะคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วช่วยกันอ่านเปิดไมค์ทั้งหมดเปิดไมค์ขอแบบพร้อมเพียงนะขอแบบพร้อมเพียงอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะสัญลักษณ์ตัวแรกตัวอะไรคะ S S โอเคย่อมาจาก solid solid แปลว่าสถานะของแข็งครับโอเคมิ้นพยายามฟังให้มันพร้อมเพียงอยู่นี่พยายามฟังว่ามันพร้อมเพียงไปตัวที่2ค่ะตัวที่1ผ่านไปตัวที่2ค่ะสัญลักษณ์ตัวที่2คือ L ย่อมาจาก liquid สถานะของเหลวดีขึ้นสถานะของเหลวนะคะตัวต่อมาสัญลักษณ์ตัวที่3คือตัว D thank you D ย่อมาจาก gasความหมายสถานะแก๊สโอเคผ่านอ่ะให้ผ่านนะคะอันสุดท้ายแล้วนะคะตั้งใจหน่อยอันสุดท้ายแล้วนะขอแบบพร้อมเพียงนะคะไม่เอาแบบแอคโคนะคะแก๊สไม่เอานะคะขอแบบพร้อมเพียงนะสัญลักษณ์ตัวสุดท้ายค่ะ AQ ไม่ใช่พูดไปให้ละเอาใหม่สถานะตัวที่สี่สถานะตัวที่4คืออะไรคะ AQ AQ ย่อมาจาก Aqueous นะความหมายลูกสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายโอเคได้เมื่อกี้นี้มิตรฟังว่ามันพร้อมเพียงนะคะมิตรฟังว่ามันพร้อมเพียงบวกทุกคนเลยนะคะในคาบนี้คนละ5แต้มนะคะเฉพาะคนที่เข้าเรียนนะเฉพาะคนที่เข้าเรียนแล้วก็บวกให้พันกับพละด้วยเพราะว่าเพื่อนไม่ได้เข้าเรียนก็จริงแต่เพื่อนแจ้งลานะคะเพื่อนมีการแจ้งลาบอกให้ทราบว่าทำไมถึงลาเพราะอะไรก็เลยบวกให้ไปด้วยเพราะว่ามิตรถือว่าเป็นคะแนนห้องนะคะหนูจะเห็นแล้วว่าสัญลักษณ์ทางสมการเคมีมันจะมีอยู่4ตัวคือ S L G แล้วก็ AQ นะคะย่อมาจากอะไรหนูก็รู้แล้วความหมายคืออะไรพูดง่ายๆคือ S คือของแข็ง L คือของเหลว G คือแก๊สแล้วก็ AQ คือสารละลายจบปิ๊งนะคะอยากให้มีเอาไปออกสอบไหมไหนใครอยากให้ออกสอบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเบสิกแบบง่ายสุดนะคะใครอยากให้ออกสอบเรื่องนี้เข้าไปช่วยในข้อสอบยกมือมีกี่คนไม่เอาเรื่องนี้ใช่ไหมมีละหนึ่งมีการ์ดเกสนะคะนอนอานอนเอรัชานนนะคะซีเบลอานอนนะคะโอเคมากกว่าครึ่งห้องดังนั้นมิดบอกไว้เลยนะว่าสถานะตรงนี้นะคะมิดจะเอาไปออกข้อสอบปลายภาคให้เป็นข้อสอบช่วยเช่นอาจจะถามแบบง่ายๆเลยนะคะ S ย่อมาจากอะไรง่ายปะเอลมีความหมายว่าอะไรในทางสมการเคมีอย่างเงี้ยนะคะสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายสัญลักษณ์ทางเคมีคือตัวอะไรช้อยแรก S ช้อย2 L ช้อย3 G ช้อย4 AQ ดีไหมคะดีไหมข้อง่ายก็คือง่ายข้อช่วยก็คือช่วยแต่ข้อไม่ช่วยก็คือไม่ช่วยนะคะมิจะเป็นลักษณะแบบนี้คืออะไรที่มิจบอกว่ามิจช่วยคือมิจช่วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยากแต่มิตรู้สึกว่ามิตรอยากให้หนูเรียนรู้มันยากแต่มันจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เช่นการคำนวณทางเคมีที่หนูเจอข้อสอบไปแล้วหนูบอกว่ามันยากอะค่ะที่หนูบอกว่ามันยากคือมันจำเป็นที่หนูต้องรู้ต่อให้มันยากมิตรก็ต้องเอามาให้หนูรู้อยู่ดีนะคะไม่นั้นถ้าหนูง่ายไปตั้งแต่ของมิตรหนูรู้สึกว่ามันง่ายแล้วพอเวลาที่หนูไปเจออะไรยากๆหนูจะทำไม่ได้ดังนั้นหนูก็ต้องเจอง่ายบ้างยากบ้างสลับกันไปเพื่อเวลาไปเจออะไรที่ยากหนูจะได้ไม่รู้สึกว่ามันยากจนเกินไปจนหนูรับไม่ได้นะคะต่อมาโซเดียมแอซิเตต
ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์วงเล็บ G แสดงว่าเป็นแก๊สและผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือน้ำวงเล็บ L แสดงว่าเป็นของเหลวนักเรียนสงสัยไหมคะว่ากรดแอซิติกโซเดียมแอซิเตตและน้ำต่างก็มีสถานะเป็นของเหลวแล้วทำไมกรดแอซิติกและโซเดียมแอซิเตตถึงบอกสถานะเป็นสารละลายแต่น้ำบอกสถานะเป็นของเหลวคะใช่แล้วค่ะนั่นก็เพราะว่าปฏิกิริยานี้มีน้ำเป็นตัวทำละลายดังนั้นน้ำจะถูกระบุสถานะเป็นของเหลวแต่กรดแอซิติกและโซเดียมแอซิเตตจะเป็นสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสัญลักษณ์อื่นๆที่แสดงสถานะของสารในสมการเคมีเช่นลูกศรชี้ขึ้นหมายถึงเกิดผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สลูกศรชี้ลงหมายถึงเกิดผลิตภัณฑ์เป็นตะกอนปฏิกิริยาเคมีอันนี้ให้หนูเรียนรู้ไปด้วยเลยนะคะเรียนรู้ไปด้วยเลยจะได้รู้ว่าเวลาไปเจอแบบนี้ทางเคมีอ่ะมันหมายถึงอะไรนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยมิดออยแบบบางทีหนูไปเจอสมการเคมีแล้วหนูแบบเอ้ยมิดออยเขียนลูกศรมาผิดที่หรือแบบทำไมมาอยู่ตรงท้ายตรงนี้ได้ทำไมมาอยู่ท้ายสารเคมีได้คือมันไม่ได้ผิดนะมันมีความหมายแต่ในข้อสอบในระบบ AP exam หนูจะไม่เจอเพราะอะไรเพราะว่ามิดใส่สัญลักษณ์แบบนี้ไปใน AP exam ไม่ได้ AP exam ไม่รองรับสัญลักษณ์ทางเคมีแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ออกข้อสอบใน AP exam ยากมากนะคะบางข้อสอบที่ออกเอาไว้แล้วต้องเปลี่ยนนะคะอย่างมิดออกไว้30ข้อก่อนออกไว้ใน Word ก่อนเพราะตอนแรกภาคสอบที่โรงเรียนมันจะเป็นระบบใช้ Word ใช่ไหมคะใช้กระดาษใช้ paper เนาะก็คือออกใน Word ปุ๊บแต่พอต้องไปเอาไปใส่ XBX exam อ่ะเอาไปทำทีละข้อก็ได้แต่ถ้าทำทีละข้อมีสอนเยอะมีสอน6 รหัสละ30ข้อมันก็ประมาณ100กว่าข้อเกือบ200ข้อมีไปนั่งทำทีละข้อไม่เสร็จหรอกค่ะเดือนนี้มันก็เลยต้องเอาไปลงเอาใน Word ไปลงใน Excel นะคะไปลงในข้อมูล Excel แล้วก็รันข้อมูล Excel เข้าไปใน AP Exam แล้วทีเนี้ยอะไรที่มันเป็นสูตรทางเคมีเช่นตัวห้อยแบบนี้นะคะตัวห้อยตัวยกลูกศรอะไรพวกเนี้ยเนี่ยสัญลักษณ์แบบนี้ AP Exam ไม่รองรับนะคะยังไม่รองรับก็เลยจะต้องไปนั่งกดคลิกทีละตัวเพื่อกดให้มันห้อยให้มันยกซึ่งทำข้อสอบวิชาเคมีเหนื่อยมากนะไม่ใช่ออกข้อสอบเหนื่อยแต่ว่าระบบมันยังไม่เสถียรเท่าที่ควรนะคะมันยังไม่เหมือน Google Form ที่มันมีตัวห้อยตัวยกให้เรานะคะคือ AP Exam มันเหมาะกับวิชาที่ภาษาไทยก็ภาษาไทยไปเลยอังกฤษก็อังกฤษไปเลยที่ไม่ต้องห้อยต้องยกต้องมีอะไรเยอะแยะอะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะปีนี้ปลายภาคก็เป็น AP Exam อีกดังนั้นข้อสอบบางข้อมันก็อาจจะยากเพราะว่าไอ้ข้อง่ายๆมิดเอาลงไปใน Exam ไม่ได้นะคะประมาณนั้นในส่วนของลูกศรตัวนี้ในหน้า96ก็มีบอกนะคะสัญลักษณ์ลูกศรลงให้คะแนนแล้วกันอยากให้ไม่ใช่อะไรนะคะเอาคำถามแรกก่อนคนที่1นะคะมิดถามว่ามิดสอนนะมาสอนนี่อันนี้คือมิดอยู่ที่โรงเรียนนะจริงๆคือมิดสอนอยู่ที่โรงเรียนนะคะแต่ไม่ได้เอาแบ็คกราวด์ข้างหลังออกมันเป็นห้องเรียนนี่แหละแต่ว่าเปิดแอร์ไม่ได้นะคะแล้วสอนมา7คาบแล้วมันก็เลยร้อนนะร้อนมากเลยเราก็ไม่อยากถอนแบนด้วยเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะคำถามที่1นะคะลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้หนูดูในสไลด์นะคะลูกศรชี้ขึ้นนี่ถามว่ามันหมายถึงอะไรเตรียมยกมือ1คนนะคะเตรียมยกมือ1คนพร้อมนะ1 2 3ยกค่ะรัชชานนท์ขึ้นมาเป็นคนแรกค่ะเบลไม่ทันเบลหนูจะเอาเพื่อนที่ชื่อว่าไม้นวดมาฟาดรัชานนท์ไม่ได้ให้ลูกใจเย็นรัชานนท์ตอบค่ะแก๊สครับเกิดอะไรแก๊สมันคืออะไรล่ะลูกเกิดอะไรขึ้นลูกศรชี้ขึ้นเกิดผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สโอเคสุดยอดนะคะตอบแบบนี้แหละเอาไป5แต้มนะคะลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้ในสมการเคมีใดๆก็ตามแปลว่าเกิดผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สอย่างตัวนี้มันชี้ไว้ข้างๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แปลว่าเกิดผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะต่อมาลูกศรชี้ลงหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงอะไรเตรียมตัวยกมือนะคะเตรียมตัวยกมือ1 2 3ยกค่ะอานนท์ค่ะโอเคอานนท์เบลไม่ทันอีกแล้วเบลเริ่มวายสงสารเอ็นดูนะเอ็นดูอานนท์ค่ะเชนครับตอบได้เกิดผลิตภัณฑ์เป็นตะกอนครับ
เกิดผลิตภัณฑ์เป็นตะกอนนะคะโอเคเก่งมากเลยอานนท์นะคะลักษณะลูกศรชี้ลงนะคะข้างๆสารเคมีใดก็ตามหรือสูตรเคมีใดก็ตามแปลว่ามันเกิดผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตะกอนนะคะตะกอนจะตกลงข้างล่างใช่ไหมล่ะมันก็เลยเป็นลักษณะลูกศรชี้ลงนะคะโดยสารตัวนี้ก็คืออ่ะแจกคะแนนอีกข้อนึงแล้วกันเบลเมื่อกี้นะมิ้นเห็นเบลยกข้อนั้นมิ้นจะให้เบลข้อนี้แต่เบลต้องเซิร์ช Google นะเบลต้องเซิร์ช Google นะมิ้นถามว่าตัวเนี้ย BA ห้อย3 PO4 วงเล็บ2ชื่อของมันคืออะไรแบเรียมอะไรไปหาข้อมูลเร็วๆให้เบลนะคะข้อนี้คือให้เบลเพราะว่ามิ้นเห็นเบลยกมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่แค่ภาพนี้ยกมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วยังขึ้นที่1ไม่ได้เลยนะเอ็นดูนะคะเอ็นดูมากเดี๋ยวหาข้อมูลใน Google ด่วนนะคะแบเรียมฟอสเฟตค่ะอะไรนะคะลูกแบเรียมฟอสเฟตสุดยอดนะคะแบเรียมฟอสเฟตบวกเบล5แต้มนะคะดีใจด้วยได้ตอบแล้วนะ ไม่ร้องเอ็นดูนะคะเอ็นดูเห็นความพยายามนะคะเด็กที่มีความพยายามมันก็อยากช่วยแบบนี้แหละนะคะตัวนี้นะคะ BA ห้อย3 PO ห้อย4แล้วก็วงเล็บ2ตัวนี้เรียกชื่อของเขาว่าแบเรียมฟอสเฟตนะคะ PO4 ห้อย2มันคือฟอสเฟตลูก BA มันคือแบเรียมรวมกันก็เลยกลายเป็นแบเรียมฟอสเฟตนะคะเป็นสารที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเกิดขึ้นโอเคผ่านไปนะคะมีอีกหลายข้อคนที่ยังไม่ได้ยกเต็มตัวนะคะคนเดิมจะยก10รอบก็ได้แต่ยกให้ได้เป็นที่1เท่านั้นนะคะอันเป็นตะกอนปฏิกิริยาเคมีหลายปฏิกิริยานะคะไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้แต่ต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมเช่นปฏิกิริยาพอแล้วน้องแม่จะเห็นข้างบนเห็นไหมข้างบนลูกศรแต่ละตัวจะมีสัญลักษณ์อยู่มีสามเหลี่ยมมี HV มี PT มี FE2O3 มิถะแล้วก็มีตัวเลขตารางตึ๊ดเนี่ยมิจะถามเลยว่าแต่ละอันคืออะไรให้อันละ5คะแนนนะคะให้อันละ5คะแนนเตรียมยกมือนะเตรียมยกมือมิพยายามจะหาข้อมูลช่วยนะคะมิก็หาเจอแล้วอยู่ในหน้า102หนังสือเรียนของพวกหนูนะคะ102มิถึงบอกว่าหนังสือเรียนสำคัญนะยกเอาไว้กันมิถามเก็บเอาไว้กันมิถามนะคะ102เปิดไปเลยนะคะเตรียมตัวตอบแต่มันอาจจะไม่เรียงข้อนะมันอาจจะไม่เรียงข้อแต่ว่าคำตอบมันอยู่ในนั้นแหละหนูไปหาข้อมูลดูนะคะพร้อมไหมเริ่มที่ข้อแรกนะคะสัญลักษณ์ลูกศรการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วมีลูกศรตัวสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนแบบนี้แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอะไรเตรียมยกมือคนที่หนึ่งนะคะเตรียมยกมือหนึ่งสองสามยกค่ะการ์ดเกตค่ะคนอีกสามคนไม่ทันเอาลงก่อนอ่ะเอาการ์ดนักเกตค่ะเชิญมีการให้ความร้อนแก่สารตั้งต้นโดยไม่ระบุอุณหภูมิด้วยสุดยอดค่ะมีการให้ความร้อนที่สารตั้งต้นโดยไม่ระบุอุณหภูมิเพราะให้เป็นลูกสามเหลี่ยมอย่างเดียวนะคะลักษณะแบบนี้คือให้ความร้อนแก่สารตั้งต้นโดยไม่ระบุอุณหภูมิที่เนี้ยเมื่อกี้เนี้ยจะเป็นนักเกตกับออกาซึ่งมี2คนมิจะให้ทั้งคะแนนทั้ง5คนแต่มิมีอีก1คำถามค่ะสำหรับออกานักเกตนะมิถามว่าถ้าไม่ใช้ลูกศรสามเหลี่ยมมิใช้คำว่าอะไรแทนได้คำว่าฮีทคำว่าฮีทมีตัวอะไรบ้างคะ H E A T สุดยอดนะคะบวกคนละ5แต้มนะคะทั้งคู่เลยทั้งออกาสแล้วก็นักเก็ตนะคะเดี๋ยวขอบอกคะแนนก่อนนะคะเรียบร้อยวันนี้เก็บไปคนละ15แต้มเลยนะเออสุดยอดก็สมควรจะได้รับแหละเพราะว่าเขาตั้งใจจริงๆเขาตั้งใจเรียนมากการให้ความร้อนหรือการให้อุณหภูมิแก่สารตั้งต้นนะคะโดยไม่ระบุอุณหภูมิเราจะใช้เดลต้าลูกสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้หรือหนูจะใช้คำว่า heat ภาษาอังกฤษก็คือตัว h นะคะ h e a t a t แบบนี้นะคะบนจะใส่ข้างบนก็ได้หรือจะใส่ข้างล่างแต่จริงๆโดยปกติมันจะใส่ด้านบนแบบนี้แต่หนูจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะได้ทั้งหมดเลยแต่ว่ามันจะบ่งบอกว่ามีการให้อุณหภูมิแก่สารตั้งต้นต่อมาค่ะคนต่อมาเตรียมยกมือนะลูกตัว H แล้วก็ตัว V แบบเนี้ย H แล้วก็ตัว V แบบเนี้ย
หมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าอะไรนักเรียนจบคาบนี้นักเรียนจะดูสมการแล้วนักเรียนจะรู้เลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับสมการเคมีมันเป็นพื้นฐานที่แบบควรรู้สำคัญสำหรับวิชาเคมีมากนะคะในบทเนี้ยสำคัญมาก H กับ V หมายถึงอะไรจะยกมือ1 2 3โอ้ยออร์แกนาเกตอีกแล้วออร์แกนาเกตอีกแล้วเบลนอนอะไรไม่ทันจริงๆ2คนนี้เล่นของหรือเปล่าลูกเล่นของหรือเปล่าทำไมยกเก่งไม่ไม่บอกเหตุผลนิดหน่อยมีความหมายว่ามีการให้แสงแก่สารตั้งต้นมีการให้แสงแก่สารตั้งต้นนะคะก็อยากให้คะแนนทั้ง2คนอีกแล้วนะคะขอถามคำถามข้อเดิมเมื่อกี้เนี่ยสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอ่านว่าอะไรเดลต้าสุดยอดนะถามอะไรตอบได้จริงๆเก็บไปคนละ20แต้มนะคะเก็บไป20แต้มเลยโอเคค่ะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมลืมบอกเมื่อกี้นี้สัญลักษณ์สามเหลี่ยมในข้ออุณหภูมิอ่ะเราจะเรียกเขาว่าเดลต้านะใช้คำว่าเดลต้านะหนูไม่ต้องบอกว่าลูกศรแล้วก็ลูกศรสามเหลี่ยมใหม่เราจะพูดว่าลูกศรแล้วก็มีเดลต้าด้านบนก็คือการให้อุณหภูมิต่อมา H กับ V ตัวนี้หมายถึงการให้แสงแก่สารตั้งต้น HV แปลว่าแสงค่ะต่อมาข้างล่างนะคะ PT ยากอันนี้ยากต้องทำความเข้าใจเอง PT คืออะไรบนหัวลูกศรพร้อมนะคะ1 2 3ยกค่ะวิ่งขอลองอีกรอบหนึ่งได้ไหมเอาลงก่อนเอากันนั่งแก้อีกแล้วอ่ะแต่แบบคะแนนคือมิ้นจะไม่มีช่องจะใส่คะแนนให้สองคนนี้แล้วนะมันยี่สิบแล้วอ่ะวิ่งขอลองอีกรอบหนึ่งคนที่ยกเป็นที่หนึ่งเท่านั้นนะคะคนอื่นปลุกของเร็วลูกปลุกของเร็วสองคนนี้ของเขาแรงมากนะคะ PT คืออะไรเตรียม1 2 3ปึ๊บอุ๊ยเอากันนั่งแก้เหมือนเดิมนะใช้เน็ตอะไรก่อนใช้เน็ตอะไรแรงมากอ่ะพีทีคืออะไรลูกครับคือมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยามีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยานั้นชื่อว่าอะไรคะแล้วเอาแล้วต้องตอบได้นะถึงได้คะแนนทั้งคู่ PT ย่อมาจากโลหะแพลตินัมครับโลหะแพลตินัมเก่งมากนะคะบวกอีกคนละ5แต้มเก็บไป25แล้วนะคะนำเพื่อนครับผมจะบอกว่ามีไม่มีช่องเขียนคะแนนจริงๆนี่คือออกมาแบบริมกระดาษแล้วนะถ้าเราเห็นกระดาษคะแนนนี้แบบคือแบบออกมาติดขอบแล้วนะคะเพราะมันเป็นช่องสุดท้ายของการเก็บคะแนนพอดีเลยนะคะคือชิดขอบแล้วPT ในที่นี้มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวหนึ่งนะคะโดยที่เวลาที่เราใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาเราต้องระบุชื่อสารด้วยเมื่อนักเรียนเห็นสมการเคมีแล้วมีชื่อสารตัวย่อข้างบนแบบนี้แปลว่าไอสารตัวนั้นแหละคือตัวเร่งปฏิกิริยาในสมการเคมีนั้นๆอย่างปฏิกิริยาเนี้ยค่ะคาร์บอนนะคะคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะ CO คาร์บอนมอนอกไซด์บวกกับออกซิเจนนะคะ O2 เนี่ยมีแพลทินัมนะคะ PT โลหะแพลทินัมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเราจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะโดยตัวเร่งปฏิกิริยามันจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมันจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ1คำที่ใช้แทนตัวเร่งปฏิกิริยาขอ1คนยกเร็วๆนะคะขอ1คนยกเร็วๆมีถามว่าตัวเร่งปฏิกิริยาภาษาอังกฤษคืออะไรขอบอกความหมายเล็กๆให้ด้วยนิดๆนะคะพร้อมนะ1 2 3ปึ๊บเบลได้แล้วเบลลูกเบลได้แล้วดีใจด้วยนะคะอ่ะเบลตอบมาเมื่อกี้มีถามว่าอะไรนะยกอย่างเดียวเลยถามฟังคำถามไม่ทันโอ้ถามโอเครีเพย์ให้นะคะรีเพย์ย้อนคำถามไปไม่ถามว่าตัวเร่งปฏิกิริยานะคะภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรถ้าเราไม่ใช้ PT แบบนี้เราใช้คำว่าอะไรแทนได้ Catalyze Catalyze หรือว่าบางอันเขาจะเรียกว่า Catalyst นะคะ Catalyst เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะมันคือสิ่งที่ทำให้สารเคมีไอปฏิกิริยามันทำไมขึ้นเดี๋ยวบอกไม่นิดนึงตัวเร่งปฏิกิริยามันทำให้สารเคมีเกิดอะไรขึ้นเร็วหรือช้า
เร็วค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเบลบวกเบล5แต้มนะคะอันนี้คือคำว่าแคตไลซ์หรือแคตาลิสต์ก็ได้แต่ว่าทางเวลาที่มิตรเรียนกันนะคะในหลักสูตรของมิตรเนาะเขาจะเรียกกันว่าแคตาลิสต์นะคะแคตาลิสต์ตัวเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะโดยหนูสามารถเขียนเป็นตัวย่อของสารที่เป็นตัวเร่งเช่น PT หรือหนูจะเอาคำว่าแคตาลิสต์มาใส่เลยก็ได้นะคะได้ทั้ง2แบบโดยไอ้แคตาลิสต์ตัวนี้ค่ะมันเป็นสารที่ทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดได้เร็วขึ้นนะคะเขาก็เลยเรียกมันว่าตัวเร่งปฏิกิริยานะคะต่อมาเฮ้ยลืมบวกคะแนนเบลลืมบวกหรือบวกไปแล้วจำไม่ได้อ่ะให้อีก5แล้วกันตอนนี้เบลเก็บไป15นะคะเบลเก็บไป15คำถามสุดท้ายค่ะคนที่ยังยกไม่ได้เลยนะคะเช่นลูกหมีเนี่ยยังไม่มีคะแนนในช่องเลยนะไหนถึงช่องคะแนนเดียวอะลูกหมีซีนนนี่3คนนะลูกหมีซีนนนี่3คนนะคะไม่ต้องยกนะคะไม่ต้องยกไม่ขอข้อสุดท้ายให้3คนนี้นะคะให้ยกแข่งกันเองนะ3คนฟังคำสั่งดีๆนะมิให้ยกแค่3คนนี้คือลูกหมีซีแล้วก็นนนี่นะคะ3คนยกแข่งกันเองนะคะคำถามแรกมิถามว่า Fe2O3 คืออะไร Fe2 Fe2O3 คืออะไรในปฏิกิริยาเคมี3คนยกแข่งกันเอาเองนะ1 2 3ยกค่ะเป็น C ค่ะ C ตอบเลยลูกในเดี๋ยวว่าไอออนออกไซด์ครับเหล็กออกไซด์นะคะเหล็กออกไซด์นะคะเหล็กออกไซด์ไอรอนออกไซด์เนี่ยตัวนี้มันคือตัวอะไรคะลูกในปฏิกิริยาเคมีมันคือตัวอะไรแคตาลิสต์มันคือตัวอะไรตัวที่เบลตอบเมื่อกี้เนี่ยมันเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาเก่งมากค่ะ4บวก4 5แต้มนะคะมันอยู่ด้านบนแบบนี้แปลว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งในปฏิกิริยา1มันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างเดียวมันอาจจะมีอย่างอื่นอีกเช่นด้านล่างตรงนี้ลูกหมีกับนนนี่หนูต้องแข่งกันแล้วนะถ้าไม่ยกก็คือไม่ให้คะแนนใครเลยนะคะลูกหมีกับนนนี่เอ้ยลูกหมีเข้ามาป่ะเข้ามาแล้วนะนนนี่ก็เข้านนนี่เข้ามาป่ะนนในคาบ2มิดไม่เห็นมิดไม่ได้เช็คชื่อนนนี่คาบ2ให้นะคะมิเช็คให้แต่ภาพแรกนะแต่ลูกหมีมิเช็คให้แล้วนะคะหมีลูกหมีอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะลูกหมีไม่ถามว่าตัวเลขข้างล่างอะค่ะ450แล้วก็วงกลมแล้วก็ตัว4ตัวเนี้ยกับ200 ATM ตัวเนี้ยมันคืออะไรคะลูกรู้ไหมมันคือค่าบอกอะไรเราองศาหรือเปล่าคะองศาก็คืออะไรคะลูก450องศา450องศาเซลเซียสมันคืออุณอะไรคะอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิเก่งมากนะลูกหมีบอกลูกหมี5แต้มค่ะนะคะ450องศาเซลเซียสหรือว่า200 ATM นะคะมันคืออุณหภูมิที่ให้แก่ปฏิกิริยานี้นะคะคืออุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาเคมีหนูจะเห็นว่าปฏิกิริยาเคมีนึงมันไม่ได้แค่มีตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างเดียวมันสามารถให้อุณหภูมิเข้าไปด้วยก็ได้และถ้าให้อุณหภูมิโดยเขาเรียกว่าระบุอุณหภูมิก็ต้องใส่เป็นตัวเลขแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าอย่างอันบนอ่ะฮีทอันบนนะคะเป็นเดลต้าเป็นลูก2 3แบบอันนี้คือให้อุณหภูมิแต่ไม่ต้องระบุอุณหภูมิว่าให้เท่าไหร่ก็คือให้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าบางปฏิกิริยามันจะฟิกว่าต้องให้อุณหภูมิเท่านี้เท่านั้นนะคะประมาณนี้ลูกจบแล้วนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้นะคะดูต่อไปปฏิกิริยาการเผาไหม้ถ้าเราไม่มีการให้ความร้อนโดยการจุดไฟปฏิกิริยาก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าไม่มีแสงปฏิกิริยาก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งในสมการเคมีปัจจัยเหล่านี้นะคะเราจะเขียนไว้ที่ลูกศรทีนี้เรามาแปลความหมายของสัญลักษณ์อื่นๆในสมการเคมีกันค่ะอันนี้ไม่ขออนุญาตข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าแปลไปหมดแล้วว่าแต่ละอันคืออะไรให้หนูเล่นคำถามไปหมดแล้วนะคะไม่มีคำถามอื่นนอกเหนือจากสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะเป็นคำถามให้คะแนนฟรีเลยค่ะ5คะแนนแค่จะฟรีอ่ะ
หนูจะเห็นว่าปฏิกิริยาที่สองมันมีแสงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำได้สารตัวหนึ่งออกมาเป็นสถานะของแข็งนะคะแล้วก็ได้แก๊สออกซิเจนออกมามีถามว่าสมการที่สองสมการเคมีตัวนี้คือสมการเคมีของกระบวนการอะไรคือสมการเคมีแต่แย่หนักการนักแก้มันยังไม่ได้นับคือกระบวนการของปฏิกิริยาเคมีอะไรนะคะโอ้โหมิเชื่อว่าตอนนี้อะไรหลายคนเอามือจิ้มไปที่หมากเตรียมกดมากนะคะเอาการนักเก็ตลั่นมาแล้วเมื่อกี้นี้นะคะขอคนสุดท้ายนะคะสำหรับหน้านี้เตรียมตอบ1 2 3ยกค่ะปึ๊บรัชนนท์น่ะรัชนนท์ไวมากถังข้อสั่งการอะไรนะคะถังข้อแสงครับเกือบถูกขาดไปคำหนึ่งถังข้อแสงของพืชครับเกือบถูกขาดไปคำหนึ่งขาดคำอะไรอีกไหมเดี๋ยวมิช่วยแต่ยังไม่บอกว่ามันขาดคำว่าอะไรอ่ะไม่ถามตัวนี้แล้วกันนนเอาอันนี้เอาใหม่เอาใหม่นนไม่ถามว่าตัวเนี้ยค่ะ C6H12O6 คืออะไรนนคือน้ำตาลโอเคได้นะคะบวกนนท์5แต้มนะคะบวกนนท์5แต้มอ่ะปฏิกิริยาเคมีนี้นะคะเราจะได้น้ำตาลออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแต่เมื่อกี้นี้ที่มิตรบอกว่ารัชนนท์ขาดไปคำหนึ่งรัชนนท์บอกมิตรว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงกระบวนการสังเคราะห์แสงกระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งมิตรบอกว่ายังไม่ถูกยังไม่ใช่อ่ะขอหนึ่งคนกระบวนการอะไรยังไม่นับกาเจ็ตเอามือลงก่อนมิตรขอนับก่อนพร้อมนะ1 2 3ยกค่ะโยค่ะโยเด้งขึ้นมาก่อนนะโยเร็วสุดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปรบมือให้โยค่ะบวกโย5แต้มวันนี้โยเก็บไป25นะคะรัชนนท์เมื่อกี้นี้ลืมบอกรัชนนท์เก็บไป20นะคะกระบวนการทางเคมีนี้นะคะมันชื่อว่ากระบวนการต้องใช้คำว่าสั่งเคาะด้วยแสงนะคะถึงจะถูกต้องทำไมมิดเอ้ยโฟกัสหรือซีเรียสจังสั่งเคาะแสงอย่างเดียวไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอะไรเพราะมิดเคยเป็นมาก่อนมิดเหมือนรัชนนท์เลยตอนม.ปลายนะคะมิดก็เรียกมันว่ากระบวนการสั่งเคาะแสงกระบวนการสั่งเคาะแสงแต่จริงๆแล้วมันผิดค่ะมันไม่ใช่กระบวนการสั่งเคาะแสงมันคือกระบวนการสั่งเคาะด้วยแสงเพราะถ้าสั่งเคาะแสงพืชจะเรืองแสงได้ค่ะลูกแต่สังเคราะห์ด้วยแสงแปลว่าพืชเอาแสงมาช่วยในการสังเคราะห์อาหารนะคะเราเลยเรียกกระบวนการตัวนี้ว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถึงจะถูกต้องนะคะขาดคำเดียวความหมายเปลี่ยนเลยค่ะไม่เคยผิดมาก่อนมิก็เลยอยากให้พวกเรารู้ในคำที่มันถูกต้องไปเลยจะได้ไม่ผิดเหมือนกันนะคะก่อนมิจะไปรู้คือมิไปขึ้นมหาลัยแล้วนะมิถึงไปรู้ว่ามันเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ใช่กระบวนการสังเคราะห์แสงถ้ากระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อเฉยพืชนะคะจะเรืองแสงได้หมดแล้วนะคะมิดเริ่มแหนะลิ้นมิดเริ่มพันไปแล้วนะคะก็เจ็ดคาบแบบนี้มิดอะนะลิ้นเริ่มไม่ทำงานแล้วนะคะอีกนิดนึงมาดูที่สมการเคมีแรกนี่ขอกริยาไปเลยนะกริยาอันนี้กริยาสิ้นสุดอะเทนัมกลับคืนมาสุดเคมีท้ายปฏิกิริยาการสังเคราะห์แอมโมเนียนี่นะคะอันนี้คือที่มิดหยุดที่สไลด์นี้ให้เพราะว่าหนูจะได้เห็นคำแปลของมันนะคะว่าเดลต้าสามเหลี่ยมก็คือมีการให้ความร้อน HV คือมีการให้แสงนะคะ PT คือมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในที่นี้ก็คือโลหะแพลทินัมนะคะแล้วก็นะมีอันนี้มีตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือเหล็กออกไซด์นะไอรอนออกไซด์เนี่ยแล้วก็มีอุณหภูมิอุ่นปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ450องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ทำปฏิกิริยาที่ความดันนะคะ200 atm ประมาณนี้อันนี้ก็คือข้อมูลแบบละเอียดของแต่ละสมการนะคะต่อมางานของพวกหนูแล้วค่ะวันนี้ด้วยความเรียน2คาบมีขอการบ้านสักหน้านึงนะลูกนะหน้านี้หน้าเดียวนะคะไม่ใช่หน้าเดียวน่าจะ2หน้าเนี่ยอันนี้นี่คือการบ้านชิ้นที่1หนูฟังคำสั่งมิดดีๆนะหนูจะเขียนลงในสมุดก็ได้หรือหนูจะแคปหน้าจอนี้ของมิด
ไปแล้วไปใช้iPad ปากกาอะไรของหนูอะค่ะในเครื่องมือทางเทคโนโลยีของหนูอะเขียนลงมาในนี้เลยก็ได้นะคะโดยสมการเคมีที่ให้มาหนูแค่บอกมิดว่าสารตั้งต้นมันคืออะไรสารผลิตภัณฑ์มันคืออะไรแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเช่นตัวนี้เดลต้ามันคืออะไรใส่เข้ามานะคะของทั้ง4ข้อนี้เข้าใจคำสั่งไหมคะมีใครมีคำถามในการบ้านข้อนี้ไหมเอ่ยมีปะยากไหมไม่ยากเลยแล้วมีก็ไม่ได้บังคับเขียนเลยนะมีไม่ได้บังคับว่าหนูจะต้องไปเขียนใหม่หนูแค่แคปหน้าจอไปแล้วพิมพ์มาตอบมีก็ได้หรือหนูจะเขียนก็ได้เอาที่หนูถนัดอะไม่บังคับว่าต้องทำส่งวิธีไหนแค่ให้มีงานส่งอ่ะใบยกมือใบว่าไงลูกมันมีในหนังสือไหมคะมันมีในหนังสือไหมมิดว่าไม่มีนะคะในหนังสือมีแต่ว่าเป็นข้อหน้า107อ่ะค่ะในหนังสือมีแต่เป็นหน้า107เป็นเรื่องอื่นไม่ใช่อันเนี้ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นหรือหนูจะไปทําในหนังสืออ่ะมิดให้โหวตเอาอย่างงี้แล้วกันมิดให้โหวตนะคะมิดมีให้โหวตใครอยากทําหน้านี้พิมพ์1มาให้มิดนะคะพิมพ์1มาในช่องแชทแต่ใครอยากทําในหน้า107พิมพ์2มาให้มิดเดี๋ยวมิดจะนับ1ถึง10โหวตมา1 2พิมพ์1ถ้าอยากทำหน้านี้นะคะพิมพ์2ถ้าอยากทำในหนังสือเรียนไม่ต้องลอกโจทย์เขียนในหนังสือส่งได้เลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8จะปิดโหวตแล้วนะคะจะปิดโหวตแล้ว8แล้วนะคะ9 10ปิดโหวตค่ะขอดูผลโหวตหน่อยนะคะนักเรียนส่วนใหญ่พิมพ์หมายเลข2นะคะคือขอทำในหนังสือเรียนได้เลยนะคะได้เลยให้หนูเปิดหนังสือเรียนหน้า107นะคะเปิดหนังสือเรียนหน้า107ในหน้า107จะมีตารางคล้ายๆแบบนี้ค่ะแล้วให้หนูทำแต่หน้า107จะยากกว่าของเมทตรงที่ว่าหนูจะต้องเขียนสมการเคมีด้วยมาเห็นไหมแล้วเดี๋ยวในคาบบรรทัดหัดเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดข้อ3มันอยู่ในข้อ3นะหน้า107ข้อนี้กันนะคะเป็นการบ้าน10คะแนนกรุณาทำส่งเมทไม่จำเป็นต้องลอกเขียนมาในสมุดเลยก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีสมุดก็หาวิธีทำมาให้ได้แล้วกันนะคะนั้นวันนี้เมทขอจบไว้ที่แบบฝึกหัดนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเหลือ2นาทีมีเวลาเหลือ2นาทีเดี๋ยวให้ดูวิดีโอสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่ามันเขียนประมาณไหนสูตรเคมีของผลิตภัณฑ์พอนักเรียนไปใช้ได้โดยไม่ผลิตภัณฑ์ข้อ5โดยไม่ต้องใช้เนี่ยหนูจะเขียนออกมาลักษณะประมาณนี้นะคะในหนังสือเรียนนะหนูเอาไปอะแดปต์กับในหนังสือเรียนหนูเองว่าข้อมูลมันจะเป็นประมาณนี้เวลาที่เราเขียนนะคะตรงไหนที่ไม่มีเราก็แดปใส่ช่องหมายแดปไปว่าเออมันไม่มีเรื่องนี้เกี่ยวข้องแต่ถ้ามันมีหนูก็ใส่มาเช่นอันนี้มีความร้อนหนูก็ใส่มาว่าความร้อนรัชนนท์ยกมือรัชนนท์ว่าไงใช่ครับคือทำแค่ในหนังสือใช่ไหมครับใช่ค่ะทำแค่ในหนังสือค่ะทำแค่ในหนังสือข้อ3ใหญ่ข้อเดียวโอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับมีใครมีคำถามอีกไหมคะมีใครมีข้อสงสัยอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมคะนนยกมือยกมือหรือเปล่าหรือค้างไม่มีแล้วนะคะดังนั้นสรุปนะคะแบบฝึกหัดที่ 6.1 นะคะให้ทำข้อ3ใหญ่ข้อเดียวในหน้า107ซึ่งมีรู้สึกว่ามีไม่ได้สั่งการบ้านเยอะเลยใช่ไหมน้อยมากการบ้านน้อยมากบางทีแทบไม่มีการบ้านแต่ว่าวันนี้เรียน2คาบก็เลยขอสั่งสักนิดนึงเถอะนะคะก็คือทำแค่ข้อ3ใหญ่ข้อเดียวนั้นวันนี้มิดขอจบภาพนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวในคาบหน้าคาบหน้าจะเฉลยให้ส่งก่อนวันพฤหัสนะและในคาบหน้าจะเฉลยให้เราก็เรียนเรื่องต่อไปค่ะอ่ะขอจบภาพนี้เพียงเท่านี้นะคะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกได้เลยออกได้เลยนะคะมีขอเนี่ยปิดเลยนะมีต้องไปส่งวิดีโอให้โรงเรียนอีกนะคะ